EP ที่2นะครับของ A harmonic minor 2 octave root สาย6นะครับผมแต่ครั้งนี้เป็นขาขึ้นนะครับเราจะเริ่มจากสาย1ถ้าใครยังไม่ดูขาลงรบกวนกลับไปดูใน EP ที่1ก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถทำในคลิปเดียวได้นะครับมันโน้ตค่อนข้างเยอะทีนี้ดูนะฮะเล่นยังไงเริ่มจากสายที่1ช่องที่5โน้ต A นะครับใช้นิ้วกลางก่อน Aต่อมานิ้วชี้ครับสายที่1ช่องที่4 G sharp ต่อมานิ้วกลางเหมือนเดิมสายที่2ช่องที่6 F ต่อมานิ้วชี้สายที่2ช่องที่5 E ต่อมานิ้วก้อยนะครับสายที่3ช่องที่7โน้ต D ต่อมาโน้ต C นะครับสายที่3ช่องที่5ใช้นิ้วกลางต่อมาโน้ต B สายที่3ช่องที่4ใช้นิ้วชี้แล้วก็ต่อมาโน้ต A สายที่4ช่องที่7ใช้นิ้วนางต่อมาจุดเปลี่ยนเหมือนเดิมก็คือ G sharp สายที่4ช่องที่6ใช้นิ้วกลางต่อมาโน้ต F สายที่5ช่องที่8ใช้นิ้วก้อยต่อมาโน้ต E สายที่5ช่องที่7ใช้นิ้วนางต่อมาโน้ต D สายที่5ช่องที่5ใช้นิ้วชี้ต่อมาโน้ต C สายที่6ช่องที่8ใช้นิ้วก้อยต่อมาโน้ต B สายที่6ช่องที่7ใช้นิ้วนางตัวสุดท้ายนะครับโน้ต A สาย6ช่องที่5ใช้นิ้วชี้ผมจะลองเล่นให้ดูนะครับคลิปที่1มาถึงคลิปที่2นะครับในรูทสาย6 A harmonic minor 2 octave เล่นยังไงเริ่มจากรูทสาย6คือ A นะครับตามชื่อ